สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Home Cooking by On วันนี้ออนจะมาพาทำลาบไก่ค่ะเมนูสุดโปรดของคุณสามีทำยังไงนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาคั่วไก่ก่อนนะคะเราต้องทำไก่เนื้อไก่บดให้สุกก่อนค่ะโดยการต้มน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไก่ลงไปคั่วให้สุกใส่เกลือนิดนึงเวลาเราคั่วไก่เราก็ต้องคอยยีเนื้อไก่ให้ดีนะคะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนค่ะไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะพอไก่เราสุกเราก็ยกลงให้เย็นสักพักหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมทำปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มหรือว่ามีหวานก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาพริกป่นใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะอันนี้ทำเผื่อคุณสามีด้วยเลยใส่นิดเดียวพริกใส่บีบมะนาวลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ชิมดูนะคะขาดเปรี้ยวขาดเค็มก็เติมเอาได้ค่ะใช้ได้แล้วเอาเนื้อไก่ลงมาใส่เลยไก่บดที่เราทำสุกไว้แล้วนะคะใส่ไก่ลงไปใส่หอมแดงลงไปใส่มะเขือเทศลงไปคนให้เข้ากันดีเลยค่ะทำไม่ยากนะคะแกะลาบไก่ใช้เครื่องปรุงไม่เยอะด้วยค่ะทานคู่กับผักสดต่างๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะคนเข้ากันดีแล้วเราก็โรยด้วยข้าวคั่วป่นค่ะข้าวคั่วนี้คั่วเองนะคะคั่วเองตำเองหอมดีใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราจะมาโรยด้วยผักชีต้นหอมนะคะใบโหระพาใบสะระแหน่ใครมีผักชีใบเลื่อยก็ใส่ได้นะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยลาบไก่สามีเมนูโปรดคุณสามีทำกินบ่อยมากคนให้เข้ากันดีแล้วก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปลาบไก่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ